เอาล่ะเมื่อเราได้ตัวข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือ array นะครับที่มี JSON อยู่ข้างในที่เราจะแสดงผลของมันนะครับแสดงผลของมันเนี่ยจำคำสั่งได้ไหมครับการแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับใช้คำสั่งว่า console นะครับการแสดงล็อกนะครับ console.log นะครับแล้วก็วงเล็บค่าที่จะแสดงผลก็คืออยู่ข้างในวงเล็บตัวนี้ทีนี้อาจารย์จะแสดงผลข้อมูลตัวหนึ่งนะครับค่าเป็น array ฉะนั้นอาจารย์สามารถเรียกค่าแบบนี้ได้แล้วถ้าเป็น array นะครับถ้าเป็น array เนี่ยเราสามารถใส่ก้ามปูเข้าไปได้ว่าเฮ้ยเอา array ช่องที่เท่าไหร่อันนี้คือช่องที่1ครับ array ช่องที่1 array ช่องที่2 array ช่องที่3 array ช่องที่4ฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเอา array ช่องที่0ออกมาโชว์ได้ไหมแบบนี้นะครับแล้วมันตี error ว่าอะไรทำไมมันถึง error มันบอกว่าอ๋อตัวนี้นะครับลืมไปมันเป็นตัว class นะครับเป็น class แล้วเราประกาศข้างบนเนี่ยนะครับตรงนี้คือ attribute เวลาเราจะเรียกถึง attribute นะครับจำคีย์เวิร์ดคำว่า this ในเรื่องของ OOP ได้ไหมครับเราจะต้องเข้าถึงผ่านทาง object นะครับงั้นเราก็จะเป็น this.class นะครับ this.class ตรงนี้อาจารย์จะทำการแสดงข้อมูลรถยนต์คันแรกออกมาทางหน้าจอนะครับในรูปแบบของ JSON โอเคอาจารย์เซฟครับเซฟปุ๊บมันแสดงออกทางหน้าจอตรงไหนหน้าจอไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะครับหน้าจอไม่ได้อยู่ที่ตัวขาวๆของเบราว์เซอร์นะครับเราต้องคลิกขวานะครับแล้วดู inspect นะครับกดที่ inspect บางคน inspect จะอยู่ทางขวามือนะครับดูอยู่ทางขวามือแล้วก็มันก็จะบางๆจอหน่อยอาจารย์จะใช้วิธีนี้อาจารย์จะชอบกดมาที่ตรงนี้นะครับกด3จุดตรงนี้แล้วกดเอา inspect มาอยู่ข้างล่างนะครับจะทำให้เห็นข้อมูลอยู่ข้างล่างแล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้เปิดขึ้นมาอาจารย์กากบาทตัวนี้ก่อนไอ้ตรง drawer ตัวนี้เอาออกไปก่อนแล้วเข้ามาที่หน้าคอนโซลครับมาที่แท็บคอนโซลเห็นไหมครับตรงเนี้ยนี่แหละครับคือผลการทำงานของตรงนี้นะครับมันจะมาโผล่ข้างล่างตรงคอนโซลตรงนี้นะสมมติอาจารย์แก้ไขนะครับอาจารย์ใส่ข้อความเข้าไปนิดนึงว่าเป็นคำว่าarray เอาเป็นคำว่า value แล้วกัน value นะครับ value แล้วก็ต่อสตริงด้วยการบวกนะครับเสร็จแล้วอาจารย์กดเซฟครับมันก็จะคอมไพล์ใหม่แล้วก็ค่าที่ออกมาจะโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีคำว่า value ออกมา value นะครับแล้ว value ติดตามด้วย object 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 คืออะไรก็ตัวนี้มันเป็น JSON object นะครับ object เนี่ยทั้งก้อนเนี่ยไม่สามารถที่จะโชว์ข้อมูลออกมาทางหน้าจอได้นะครับมันไม่สามารถจะโชว์ออกมาทางหน้าจอตรงคอนโซลตรงนี้ได้เราจะต้องอ้างถึงว่าเฮ้ยรถยนต์คันแรกเราจะเอาค่าอะไรออกมาโชว์เอายี่ห้อไหมเอาโมเดลไหมหรือเอา years ออกมาโชว์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะลองทดลองเอายี่ห้อออกมาโชว์อาจารย์ใช้จุดครับแล้วตามด้วยยี่ห้อคือแบรนด์เนี่ยเห็นไหมครับมันมีออโต้ให้แล้วอาจารย์กดเซฟครับปุ๊บมันจะพิมพ์ออกมาเห็นไหมครับว่ารถยนต์คันแรกมีข้อมูลเป็น Toyota มีชนิดเป็น Toyota นะครับเป็นยี่ห้อ Toyota ถ้าเราต้องการจะเอาตัวโมเดลอาจารย์ลบตัวนี้ออกก็กลายเป็นโมเดลนะครับแล้วก็เซฟนะครับมันก็จะเป็นโมเดลว่ารถคันแรกเนี่ยโมเดลอะไรเป็น VOS อย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถดึงข้อมูลเนี้ยมาพ่นหลอกเขาเรียกมาพ่นหลอกหรือว่ามาแสดงหลอกออกมาที่คอนโซลได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเอาทั้งหมดเลยล่ะถ้าเราจะเอาทั้งหมดเลยเรามีคำสั่งอยู่คำหนึ่งที่เราเรื่องของ JSON จำได้ไหมครับตัวนี้เป็น JSON นะครับที่ในอยู่ในรูปแบบของ Object ของภาษา TypeScript ถ้าเราต้องการจะออกมาเป็นแปลงให้มันเป็น String แล้วก็ Print ออกมาทางหน้าจอเราต้องใช้คำสั่งนะครับในการช่วยเหลือฉะนั้นมันใช้คำสั่งว่าจำลบตรงนี้ก่อนนะครับใช้คำสั่งว่า JSON นะครับ JSON ตัวใหญ่จุด Stringify Stringify คือแปลง Object ให้กลายเป็น JSON String นะครับจำก็ใส่เมธอดชื่อ JSON Stringify วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วตามด้วยคำว่า Cars นะครับCars นะครับช่องสีต้องเป็น this ก่อนใช่ไหม this car ตัวที่0ก็คือเอา array ตัวที่0นะครับของ object car ตัวนี้นะครับมาแปลงเป็น json string แล้วก็พิมพ์เอาทางหน้าจอแบบนี้ครับกดเซฟครับปุ๊บผลลัพธ์ที่ออกเห็นไหมครับเป็นคำนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเล็กๆนิดนึงมันจะพิมพ์ออกมาว่า value นะครับ brand toyota model vios ปีเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่แบบนี้ครับนี่คือการพิมพ์นะครับหรือว่าการแสดงล็อกออกมาทางหน้าจอโดยใช้คำสั่งว่า console log นะครับนี่คือแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะครับ constructor เนี่ยมันทำงานตอนนี้ได้ยังไงก็คือเวลาเรา build โปรแกรมใหม่นะครับ object นี้จะถูกสร้างหรือว่าไอ้ตัว component เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาพอมันถูกสร้างขึ้นมาอะไรที่อยู่ใน constructor มันก็จะทำงานฉะนั้นอาจารย์ refresh ทุกครั้งเนี่ยตรงนี้ก็จะทำงานนะครับก็เราสามารถที่จะ
เขียนโปรแกรมในส่วนของภาษาไทยสคริปต์เนี่ยที่อยู่ในคอนสตรักเตอร์ได้นะครับอันนี้ลองดูนะอันนี้คือแค่หนึ่งออบเจกต์นะครับที่อยู่ใน Array นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนกันต่อ